อ้าวนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับฝากติดตาม YouTube ช่องผมด้วยนะครับผมทำหลายโปรแกรมมากเลยวันนี้ผมจะมานะครับแนะนำวิธีการตัดต่อรูปภาพนะครับแต่ก่อนผมจะทำผ่านโทรศัพท์มือถือนี่แต่ก่อนผมไม่ได้ทำนะผมทำผ่านโน้ตบุ๊กนะฮะผมทำผ่านโน้ตบุ๊กแล้วก็มันเกิดปัญหานะฮะมันเสียเวลาขี้เกียจเปิดโน้ตบุ๊กเราอยากทำในมือถือทำแบบไหนเข้ามาในโปรแกรมนี้เลยนะครับPixart นะฮะ PixArt เนี่ยนะฮะก็ไปโหลดมาใน Play Store นะฮะเนี่ยโปรแกรมเนี้ยนะฮะ PixArt เนี่ยนะฮะอันนี้ดีมากเลยเร็วมากครับดีกว่าเราไปทำใน Photoshop ในโน้ตบุ๊กนะครับดีกว่ามากเร็วมากครับเปิดโปรแกรมครับนะเดี๋ยวผมเปิดโปรแกรมอยู่นะฮะเนี่ยเราก็กดบวกนะฮะกดบวกผมขอสอนแนะนำนะผมขอแนะนำยาวๆเลยกดบวกนะครับหารูปภาพเราเข้ามานะครับเราก็หารูปภาพเราเข้ามานะครับก็เดี๋ยวดูรูปก่อนนะครับผมหารูปแป๊บหนึ่งรูปมันเยอะนะครับอยู่ไหนไม่รู้รูปภาพเนี่ยนะฮะหารูปภาพเราเข้ามาอันนี้ผมตัดไว้แล้วนะครับเข้ามาที่นี่เลยเอาเมนูก่อนนะครับเมนูรูปภาพนะครับอันนี้ตัดไว้แล้วนะครับหารูปภาพก่อนมีรูปภาพไหนบ้างเอ้าผมจะเอารูปนี้ก็แล้วกันนะครับเอารูปนี้ก็แล้วกันนะฮะเนี่ยครับก็กดตรงนี้แล้วก็กดแชร์นะครับแชร์มาที่ PixArt นะฮะนี่นะครับง่ายมากนะครับง่ายมากเลยนะเราก็กดข้ามไปนะครับโฆษณานี่มาแล้วนะครับหลังจากที่มาที่รูปของเราเข้ามาแล้วเราก็มาที่นี่ครับนะฮะตัดออกนะฮะนี่เฮ้ยไอโปรแกรมนี้มันช้าเสียเวลานะฮะโปรแกรมนี้มันช้าเสียเวลาครับนะฮะมันก็อาจจะไม่เนียน 100% แบบเนี้ยเดี๋ยวผมพาไปอีกโปรแกรมหนึ่งแล้วกันนะผมเพิ่งนึกได้นะฮะเอาเป็นว่าเราพิกอาร์ตก่อนนะครับนะฮะนี่ฮะรูปของเรามันไม่เต็มใช่ไหมฮะเราก็แต่งได้นะฮะสามารถที่จะปรับแต่งให้มันเต็มได้เนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็บันทึกนี่มันก็มาแล้วนะที่เหลือเราก็ตัดออกนะครับเฮ้ยเอาเป็นว่าขออภัยด้วยครับอันนี้มันช้านะครับอันนี้ยังช้าอยู่นะฮะพอโต้ช็อปก็ช้าครับพิกอาร์ตก็ช้าครับถ้าเกิดว่าใครทำให้คล่องเยี่ยช้าเป็นชั่วโมงนะฮะไอเนี้ยทิ้งนะครับผมไม่เอาผมจะพาเข้านี่เลยนะครับพาเข้านี่เลยนะฮะนี่เข้ามาใน Google เลยนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่านะฮะผมเข้าหลายที่นะฮะพิมพ์คำว่า remove bg นะฮะเข้ามาที่ remove bg นี่เลยกดนี่เลยนะครับอันนี้เร็วมากดีมากเลยนะฮะนี่เราหารูปภาพเรามานะครับเมื่อกี้เราจะเอาภาพนี้เนาะนะครับเสร็จสิ้นนะฮะโหลดมาปุ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยฮะเร็วมากเลยเร็วมากครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปทำพิกอาร์ตเรามันก็เสียเวลานะท่านมาที่ remove bg นี่เร็วมากหลังจากนั้นผมจะตัดต่อรูปเลยนะครับตัดต่อรูปเลยเดี๋ยวผมเซฟรูปก่อนนะมาที่ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดผมก็จะดาวน์โหลดเซฟไว้นะฮะหลังจากนั้นครับนะฮะผมก็จะเข้ามาที่ออกแล้วครับออกแล้วนะผมมาที่โปรแกรมนะฮะ Line Camera นะครับแล้วผมก็เข้าไปที่นะครับรูปภาพผมต้องการรูปภาพไหนสมมติว่าผมต้องการรูปภาพนี้อ่ะนี่เอารูปนี้เลยก็แล้วกันนะครับผมก็กดที่เลือกนะฮะเลือกเสร็จผมก็มาที่รูปหัวใจนะครับรูปหัวใจเสร็จผมก็มาที่กรรไกรตัดนะครับผมจะเอารูปเมื่อกี้นี้มานะครับรูปที่ผมตัดเนี่ยมาแล้วครับนี่นะฮะเลือกได้เลยครับแล้วก็ขยายขึ้นนะฮะนี่นะครับหลังจากนั้นก็กดต่อไปนะครับแล้วก็ไปที่ไม่มีรูปนะครับมาที่โอเคเนี่ยครับมาแล้วครับรูปผมมาแล้วครับจะขยายเล็กขยายใหญ่สุดแท้แต่ท่านครับนะฮะนี่ง่ายที่สุดแล้วครับเร็วที่สุดด้วยครับไม่เสียเวลานะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแนะนำเลยนะครับว่าผมเลิกตัดต่อจาก Photoshop นะครับเลิกตัดต่อจาก PixArt แล้วนะครับมาที่นี่เลยนะครับ remove
BG ขอจบนะครับคลิปเพียงเท่านี้ครับนะฮะจบรูปเพียงเท่านี้รูปเมื่อกี้นี้ที่ผมตัดต่อมันอยู่ในไลน์คาเมรานะครับนี่ฮะเซฟไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ง่ายมากครับขอบคุณครับสำหรับผู้ติดตามคลิปกด Subscribe นะครับกดไลค์ให้ด้วยกราบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ